สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มีเรื่องของเส้นวาสนามาฝากอีกนะครับทีนี้แนววาสนาเนี่ยก็คือตามที่3เส้นที่ขีดให้ดูนะต้นวาสนามันจะบอกแนวถึงการเปลี่ยนแปลงสุขสบายลำบากช่วงไหนชีวิตเปลี่ยนแปลงในช่วงไหนก็คือดูตามรูปเส้นได้เลยนะคือแนวของวาสนาของแต่ละคนเนี่ยถ้าดูเผินๆเหมือนจะเหมือนกันแต่บอกเลยว่ามันไม่มีทางเหมือนกันมันจะมีลีลาของเส้นมีความเลื้อยความโค้งความโคดความสายของมันนะครับ3เส้นเนี่ยมันก็จะมีความโค้งความสายที่ต่างกันนะครับอย่างเส้นสีน้ําเงินนี่มาจุดนี้แล้วก็จะมีหักโค้งมาจุดนี้จะเป็นช่วงหักโค้งแล้วก็จะแอนเข้ามานี่แล้วก็จะมาหักโค้งในช่วงนี้อีกทีนึงเนี่ยสีน้ําเงินนะมันหมายถึงว่าวาสนาเนี่ยมีความไม่แน่นอนมีความผันผวนเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเปลี่ยนไปในทางที่ดีไหมแนวเส้นเมื่อมันยาวถึงใจก็คือจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะครับเปลี่ยนในช่วงไหนดูตามลีลาของความโค้งของเส้นได้เลยนั่นแหละดูตามลีลาความโค้งของเส้นได้เลยอย่างเส้นสีน้ำเงินเนี่ยในจุดที่มันโค้งเนี่ยหักเปลี่ยนเนี่ยหมายถึงว่าอายุก็น่าจะสัก22 23ได้ไม่เกินนี้นะเอาสัก24 21 22 23แถวๆนี้เนี่ยจุดที่มันโค้งหมายถึงว่าชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกไปไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่อยากจะไปในช่วงนั้นต่างประเทศก็ได้ย้ายไปต่างถิ่นก็ได้ย้ายไปต่างประเทศก็ดีก็นี่แหละดีช่วง22ย้ายมาแล้วเป็นยังไงเนี่ยเมื่อมันแอนเข้ามาข้างในเนี่ยมันพูดถึงความดิ้นรนก่อนลำบากก่อนเนี่ยมาเปลี่ยนอีกทีนึงใกล้ๆช่วงนี้เนี่ยใกล้3 4 3 5 3 6ขึ้นมาเนี่ยในช่วงที่มันแอนขึ้นมานี่ก็เปลี่ยนอีกทีนึงย้ายบ้านย้ายงานย้ายที่อยู่ไปด้วยนี่ก็คือการเปลี่ยนจุดนี้ถ้าเป็นอยู่เมืองไทยก็คือย้ายไปต่างประเทศก็คือช่วง22 23ขึ้นมาก่อนนะพอมาอีกทีนึงช่วงนี้ก็ย้ายอีกเหมือนกันย้ายบ้านย้ายงานไปด้วยแหละอาจจะไปจากอีกประเทศนึงไปอีกประเทศนึงอย่างนี้นะเนี่ยจุดที่มันแอนเข้ามาในช่วงนี้เป็นการย้ายแล้วดีเพราะมันยาวถึงใจนะนี่คือเส้นเสียเงินทีนี้ดูที่เส้นสีเหลืองไอ้จุดนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมมีสีเหลืองมันจะแอนคุ้งเข้าข้างในนี่อันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้นะเส้นสีเหลืองนะสมมติว่าทำงานในประเทศหากินในประเทศนั่นแหละจุดที่มันแอนมันเริ่มเปลี่ยนเข้ามาเนี่ยในช่วงเท่าไหร่เนี่ยหลัง23ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเส้นมันจะคุ้งเข้าข้างในแอนเข้ามาในร้านลำบากเนี่ยคือช่วงลำบากของชีวิตนะช่วงนี้นะเนี่ยช่วงนี้พอเขาใกล้3 5เส้นมันจะเริ่มยกออกห่างจากจุดนี้จากร่างลำบากยกออกมาเนี่ยมันก็ก่อน30ก่อน30ก็มีลำบากบ้างอยู่แต่พอมันจะดีขึ้นมาเรื่อยหลัง30ขึ้นมาเห็นมั้ยเนี่ยเปลี่ยนแล้วดีนี่เรียกว่าเปลี่ยนแล้วดีลำบากแล้วดีในภายหลังอย่างงี้นะครับแนวลีลาของวาสนามันเป็นตัวตอบได้หมดถ้าสังเกตดีๆนะตัวที่มันแอนเข้ามาสีเหลืองเนี่ยไหมนี่คือช่วงลำบากก่อนให้เป็นว่าช่วงดิ้นรนการเรียนรู้ประสบการณ์ของชีวิตนั่นแหละการหาการทำอะไรต่างๆถ้าทำงานรับเงินในก็คือนั่นแหละมันเหนื่อยลำบากแบบนั้นพอหลังสามที่ขึ้นมาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีบ้านมีรถอะไรเป็นของตัวเองมากขึ้นเนี่ยตำแหน่งการงานก็ขึ้นเนี่ยจะขึ้นมากขึ้นน้อยขึ้นในแค่ไหนมันก็ต้องไปดูที่เส้นอื่นๆนะครับเพียงแต่ว่านำมาเสนอแนวทางของวาสนาที่มีความโค้งความแอนความสายของตัวเส้นคือการเสาะแสวงหาด้วยยิ่งหากเป็นเส้นที่มีความโค้งโคดมากนะมันก็คือการเปลี่ยนแปลงที่บ่อยครั้งมากนั่นแหละอย่างสีฟ้าก็เหมือนกันเนี่ยสีฟ้าเนี่ยอันนี้มาเปลี่ยนแปลงในช่วงใกล้ๆ กันก็คือ20กว่าๆเนี่ยช่วงนี้ช่วงเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้อาจจะสัก20ไม่เกิน23จะมีการเปลี่ยนแปลงในเส้นสีฟ้าเนี่ยนะเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงลำบากกว่านี่คือเข้ามาข้างในเนี่ยลำบากกว่านี้นะไอ้ตัวนี้จะมาเปลี่ยนนี้ก็คือให้เป็นหลัง3 4ขึ้นมาค่อยถึงจะเปลี่ยนไปได้ดีนะครับดีมากดีน้อยก็ดูที่ตามเส้นนั่นแหละนะครับคืออีกอย่างนึงก็คือแนวความคิดจะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วตัวนี้สีฟ้าเนี่ยมันสั้นมาชนเส้นสมองพอดีหมายความว่าเจ้าของมือเนี่ยมีแนวความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงขอเพียงแค่ว่าให้โอกาสมันมาถึงเท่านั้นกูเปลี่ยนแน่ๆจะไม่ทนลำบากหรอกไอ้ตัวเส้นสีฟ้าเนี่ยประสบความสำเร็จได้ไหมได้มีเงินมีฐานะเหมือนกันแต่จะดีมากน้อยต่างกันนะครับดีมากน้อยต่างกันเรียกว่าลีลาของเส้น
นะลีลาของเส้นในแต่ละเมืองคนเนี่ยมันจะมีความโค้งความเอียงความแอนที่ต่างกันอยู่ถ้าสังเกตดีๆนับจุดอายุมันก็คือจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของอายุนั่นเองนะครับสามเส้นมันจึงมีลักษณะที่คล้ายแต่ไม่เหมือนกันนะครับเป็นชีวิตจริงๆของคนเนี่ยนะสามเส้นนี้จับไปคนละแบบคนละอย่างเลยนะชีวิตเนี่ยนะแต่มันจะมีคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศอีกคนหนึ่งอยู่ในประเทศอีกคนหนึ่งอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนอยากมีอาชีพอยากมีความมั่นคงตัวเองเข้ามาอีกนะครับ เรียกว่าแนวของวาสนานะครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงความโค้งความสายความคดของเส้นเนี่ยคือวิถีชีวิตมันจะมีความไม่แน่นอนบวกเข้ามาด้วยจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ช่วงไหนก็คือไปดูตามเส้นนะครับมันเป็นทั้งโอกาสมันเป็นทั้งการที่ล้นเสาะแสวงหาในตัวเส้นที่มันมีลักษณะโค้งคดเอียงนะครับอย่างตัวอย่างมือนี้เนี่ยจุดที่มันเปลี่ยนก็คือจุดที่เส้นมันขาดเอียงกันเนี่ยอันนี้ก็คือเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเหมือนกันเนี่ยขัดสะจันแห่งลายมือตัวเลขเหตุที่มันเปลี่ยนมันมีเส้นชนหลายๆเส้นคือปัญหาการเงินมันไม่พอใช้เลยอยากจะมองหาอาชีพอื่นๆมองหาอาชีพอื่นทำให้อยากเปลี่ยนนะครับอันนี้จะเปลี่ยนก่อนถึง28ตัวนี้นะจะเปลี่ยนก่อน28นะครับเปลี่ยนไปไหนตัวนี้มันเมื่อมีเส้นตัวนี้มาเชื่อมโยงเนี่ยฐานะทางไกลอยากจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของทางไกลต่างประเทศเข้ามานะเพราะโคนเส้นมันจะมีเส้นที่ลึกลงมาอีกทีนึงรอบเส้นลงมาแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ละส่วนของวาสนามันจึงบอกเป็นแนววิถีชีวิตกว้างๆนะครับเปลี่ยนดีเปลี่ยนร้ายเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนไหนก็คือดูตามลักษณะมือสีผิวของมือความสากความหยาบของมือและลีลาของเส้นด้วยนั่นเองนะครับ okay. ครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีโดยประมาณนี้เกี่ยวกับเส้นวาสนานะครับ